ครับร้านเจ๊น้ำเพชรครับตั้งบริษัทแล้วบริษัทน้ำเพชรแอนด์พรทิพย์ครับมีหมีด้วยฮะในบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆผมเชเดอร์แสแดกครับผมวันนี้เราอยู่ร้านเจ๊น้ำเพชรครับตรงบางปูครับเลยสันแขวงมานิดนึงประมาณสัก1กิโลใครมาไม่ถูกก็เซิร์ช Google ได้เลยครับชื่อเขาดังอยู่เหมือนกันเป็นร้านขายส่งที่ใหญ่สุดในปากน้ำครับของเยอะมากเลยฮะเนี่ยฮะอย่างข้างหลังนี่ไปอินทรีโล350ครับไปอินทรีเค็มมีเล็กใหญ่แล้วแต่เราต้องการฮะเนี่ยได้หมดวันนี้มาวันธรรมดาครับคนไม่ค่อยเยอะฮะน่ารักมีปลาสลิดครับนี่กุ้งแห้งอยากได้เท่าไหร่ก็ตักเอาฮะเนี่ยฮะช่างเป็นกิโลนะคุณซื้อขีดหนึ่งเขาว่าขายแต่ขายในราคาส่งนะอันนี้โล550เอ้ย580นะครับมีหลายเกรดกุ้งนี่กุ้งทำส้มตำก็มีโล80นี่ครับปลาหมึกครับนี่ครับเวียนไซส์ A5 ฮะ650นี่เป็นหมึกกระต่ายมันกระต่าย390นี่นวลหมึก500กว่าบาท540นี่หมึกกล้วย590นี่หมึกผาครับนี่เป็นพวกหมึกไข่นะอันนี้มีหลายแบบฮะแล้วแต่คุณชอบปลาแก้ว220ปลาหวานเปิ้ลเปิ้ลดูให้หน่อยเด้อครับไปฟรีครับบางฮาซันครับส่วน770ก็ประมาณ2โลนะครับใหญ่อยู่นะเล็กๆก็มี200กว่าบาท100กว่าบาทครับหมึกก็อย่างเยอะฮะเนี่ยนี่เรียกปลาอะไรรู้จักป่าวะอันนี้เราเรียกปลาอะไรวะเปิ้ลผมไม่รู้ว่ะปลาอะไรวะจำชื่อไม่ได้เคยได้ยินหนึ่งปลามันคล้ายๆปลาอะไรเอ่ยปลาไปนู่นเหรอมั้งเชี่ยนะครับปลาหวานปลางาประกอบขนมก็เยอะนะนี่ฝั่งนี้ก็มีกุนเชียงนะฮะถูกกว่าที่นี่ฮะถูกกว่าที่โคราชอีกเนี่ยร้านเนี้ยนะฮะยี่ห้อเนี้ยนี่40กว่าบาทเองนี่ของร้านเจ๊เพชรเขาทำเองนะอันนี้ครึ่งโล44บาทเองกายศาสตร์30แล้วลองกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ได้แล้วตั้งแต่ทำมาได้180ได้เท่าไหร่180บาทไกลแล้วไกลแล้วลงทุนไปลงทุนเป็นหมื่นนะ
แต่เบรกอะไรนะไปมาดิฟครับเบรกมาดิฟเนี่ยแก้มเหล้าเนาะพวกนี้ปลาเกล็ดขาวปลากรอบเบรกมาดิฟเหรอมันดิฟมาดิฟอ่ะในกุ้งแก้กุ้งกรอบนะครับปลาหมึกถุงละ100นะทุเรียนทอดครับปลาหมึกแบบต่างๆนี่เราก็หยิบเอาอย่างได้แค่ไหนเราก็หยิบเอาครับยังมีหลากหลายครับปลาหมึกก็มีหลายแบบเนาะเลือกเอาที่เราชอบครับอยากรู้ว่าชิมก่อนได้มีอย่างที่ยังไม่แพ็คอะเราลองชิมดูชอบแบบไหนเราก็ซื้อแบบนั้นทาโร่ต้องเชิญครับขนมของหวานนะของผู้หญิงเขาเนี่ยมีบ้วยมีขอโทษครับมีบ้วยมีเนี่ยหลากหลายครับเนี่ยมะขามแก้วลูกหยีเต็มเลยม่วงกวนมะขามป้อมเนี่ยอินทผลัมก็มีโลละ90บาทอินทผลัมแต่อย่างที่ยังชำๆแล้วก็คือ70บาทเองนะข้างหลังตรงนี้เป็นที่แพ็คกิ้งเขานะด้านหลังนี จ่ายตังค์ซื้อเสร็จแล้วไปจ่ายตังค์ตรงนู้นด้านนู้นครับแหนมปลาทูแดงปลาลิ้นหมาแห้งปลากดก็ปลากดปลาโอแดงหางแข็งปลามันปลาชิงช้างอ่ะพวกนี้นี่ครับพูดถึงร้านนี้ปีใหม่สงกรานต์หรือว่าจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องต่างจังหวัดนะฮะสบายๆเนี่ยหรือซื้อไปขายก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาถูกมากเราซื้อไปแพ็คเองหรือว่าให้เขาหรือว่าซื้ออย่างที่เขาแพ็คเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับเขาแพ็คแล้วก็คือสะดวกเราแล้วเราแพ็คเองก็คือเป็นให้เป็นของเล็กๆชิ้นเล็กๆแล้วขายไม่แพงมากวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนครับคือเรามาดูเพื่ออัปเดตราคาเฉยๆครับไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย